สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลิน by อ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้คืออยากจะรู้ว่าภายใน30วันหรือว่า1เดือนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณบ้างคลิปนี้สำหรับคนโสดหรืออาจจะเป็นคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราบ้างในช่วงเวลานี้ให้หายเหงาเนาะอ่ะวันนี้มีให้เลือก3 choice นะคะเป็นยาดมอีกแล้วว่าตรงนี้จะมียาดมเยอะมากหมอชอบดมยาดมอ่ะมีให้เลือกสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะนะมีช้อยให้เลือกมีช้อยให้เลือก3 choice นะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะใช้เองเนาะนะคะแต่ว่าเอามาเป็น choice ให้เลือกแล้วกันนะ1 2หรือ3นะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะหากยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเลยนะจ๊ะหากโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วนะหายใจออกเปิดดวงตาที่3ออกไปเลยนะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะใครยังไม่ค่อยเป็นสมาธิเท่าไหร่กดพอสไว้ก่อนเลยส่วนใครที่รู้สึกโอเคละตั้งมั่นละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกสิ่งที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลยนะว่าใครจะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตคุณนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณมาภายใน30วันนี้นะ1 2หรือ3ให้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะคุณสับสนลังเลให้ฟังคำนายมากกว่า1กองนะจ๊ะหากคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยดีกว่านะคะนะคะ เริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2และกองที่3นะจ๊ะอ่ะมากองที่1กันก่อนดูก็ดมไปเลยสิจ๊ะนะจ๊ะ มาดูกันว่าใน30วันนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าอ่ะขอสับสดๆดูพลังงานกันหน่อยภายใน30วันนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานของคุณนิดนึงก่อนละกันนะในช่วงเวลานี้นะคะเงาๆอยู่เหมือนกันเนาะนะคะอยากจะมีใครสักคนนะที่เป็นของเรานะอยากจะมีคนมาทำให้คลายเงานะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยภายใน30วันนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือเปล่านะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะโอ๊ยของ Gratulation ภายใน30วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะหรือคุณอาจจะเข้าไปจีบเขาดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณนะใน30วันนี้คุณอาจจะได้รู้จักใครใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆนะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันจากปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีการช่วยเหลือกันคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือหรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาแล้วคุณยื่นมือไปช่วยเหลือทำให้เกิดสปาร์คกันนะนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกดีๆแล้วเข้ามาจีบคุณหรือคุณอาจจะเข้าไปจีบเขาก็ได้จ้ะเพราะนั้นภายใน30วันนี้มีโอกาสว่าบุพเพอรวาสพรหมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้มาพบกันทันใดมีโอกาสว่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ได้ประสบพบเจอกันนะคะอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างมีการช่วยเหลือกันคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วเกิดสปาร์คกันขึ้นมานะทำให้เขาอาจจะเข้ามาจีบคุณหรือคุณอาจจะเข้าไปจีบเขาอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้มานะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอ่ะมีโอกาสเจอกันแล้วได้ดูแลซึ่งกันและกันอะไรบางอย่างช่วยเหลือกันและกันอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเกิดจากการไปเที่ยวก็ได้นะ
นะการไปเที่ยวแล้วก็เจอคือมีโอกาสพบรักหรือว่ามีโอกาสว่าจะมีคนที่แปลกหน้าเข้ามาจีบอ่ะพูดง่ายๆนะมีโอกาสว่าจะมีคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะอยู่ๆก็ได้มาเจอกันจากปัญหาอุปสรรคการช่วยเหลือกันคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกคลิกกันสปาร์กกันนะแล้วก็เกิดมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วอาจจะมีการจีบกันนะไม่เขาจีบคุณคุณก็จีบเขานั่นแหละนะเนาะใครแล้วนายอยู่ในพิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะอ่ะต่อมาขอเป็นกองที่สองกันบ้างจ้ะกองที่สองกองนี้นะคะอ่ะสูดดมอีกทีเพื่อรับพลังงานดีๆเข้ามานะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลือกกระปุกนี้นะคะคุณจะมีคนเข้ามาจีบมาหรือว่ามีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมภายใน30วันนี้ขอดูพลังงานหน่อยก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยนะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ดูเหมือนเป็นคนรักรักน้ำรักป่ารักซากุระนะรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่เนาะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูแลจัดการแก้ไขหรือเป็นเสาหลักของบ้านก็ได้ดูแลครอบครัวดูแลหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเนาะนะแต่ก็บางครั้งบางทีอยากได้กำลังใจอะไรนี้เนาะนะอยากรู้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมภายใน30วันนี้จะมีโอกาสได้เจอใครแปลกๆใหม่ๆเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยบ้างมาขอดูพลังงานหน่อยละกันนะคะว่าใน30วันนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้เจอใครบางคนหรือเปล่าอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยเลยเร็วเร็วนี้คุณคนที่เลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หยุดฟังนะเพราะดูเหมือนกับว่าคนเก่าๆใครเก่าๆเพื่อนเก่ารุ่นน้องเก่าๆรุ่นพี่เก่าๆจะวนเวียนมาให้ได้พบปะเจอกันในช่วง30วันนี้แล้วมีโอกาสว่าความรู้สึกดีๆจะค่อนข้างบังเกิดคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หยุดฟังเดี๋ยวนี้เพราะเร็วๆนี้ภายใน30วันนี้คนเก่าๆใครเก่าๆรุ่นพี่เก่าๆเพื่อนเก่ารุ่นน้องเก่าๆอาจจะได้วนเวียนมาเจอกันในช่วง30วันนี้แล้วการมาเจอกันในช่วง30วันนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆค่อยๆก่อตัวมีโอกาสเหลือเกินว่า30วันนี้คุณจะได้เจอคนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคนคุยเก่าก็ได้รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนเก่าๆนะวนเวียนมาเจอกันได้มาพบปะกันได้คุยกันหรือเขาอาจจะทักมาคุยก็ได้ทำให้เกิดความรู้สึกดีที่เคยอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะหวนคืนคลุกกุ่นนะถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคนเก่าๆใครเก่าๆคนที่เคยรู้จักกันเก่าๆจะได้วนเวียนมาคุยกันมาพบปะมาเจอหน้ากันนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานเก่าๆก็ได้นะคะวนเวียนมาเจอกันมาคุยกันทักมาคุยอินบ็อกซ์มาคุยนะทำให้ภายใน30วันนี้มีโอกาสที่จะได้คุยกับคนเก่าๆใครเก่าๆแล้วเกิดความรู้สึกสดชื่นหัวใจนะเขาอาจจะเข้ามาหยอดมาจีบคุณหรือคุณนั่นแหละอาจจะไปหยอดหรือจีบเขาทำให้มันเกิดแรงสปาร์คขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง30วันนี้นั่นเองใครแล้วคุณนายอยู่ในคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้กระปุกนี้นะสูดลมเข้ามาเพื่อความสดชื่นและรับพลังงานดีๆเข้ามานะสดชื่นสดชื่นนะคะลูกดวงบอกบางคนดูจนอยากจะไปหายาดมมาดมแบบไม่หมอแล้วขอดูพลังงานของคนก่อนอันดับแรกว่าคุณเป็นยังไงนะสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิกำลังคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนหรืออาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนึกถึงเรื่องเก่าๆใครเก่าๆหรือไม่ได้รับความสนใจรู้สึกความสำคัญน้อยเหลือเกินนะก็เลยอยากจะมีใครบางคนนะเข้ามาเยียวยาหัวใจนิดนึงนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าภายใน30วันนี้คุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณมาจีบมาเกาะมาแกะ
มาอ่อยด้วยแหละนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะขอดูพลังงานหน่อยว่าคุณจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะโอ้โห congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ช่วงนี้เสน่ห์ดีช่วงนี้เสน่ห์แรงดูดหน้าตานะมีการอัพสกิลอัพเลเวลตัวเองมาดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์เหลือเกินนะช่วง30วันนี้ต้องบอกเลยจะมีคนมาจีบนะจ๊ะดูจากพลังงานตรงนี้เสน่ห์แรงเสน่ห์ฮอตนะเราอะดูดีมีออร่ามีราศีมีเสน่ห์มากนะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูน่ารักขึ้นดูเท่ขึ้นดูสดใสขึ้นนะดูเสน่ห์แพรวๆมากนะบริหารเสน่ห์ก็เก่งดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า30วันนี้จะมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเห็นคุณแล้วรู้สึกดึงดูดนะเสน่ห์จะเร่าร้อนรุนแรงนะทำให้ใครๆหลายคนอยากจะเล้าลอมนะอยากจะรู้จักนะอยากจะรู้คาดนะอยากจะรู้จักมักจีอยากจะสารสัมพันธ์ดีๆด้วยทำให้ช่วงเวลานี้ระวังให้ดีรถไฟอาจจะชนกันคนเก่าๆใครเก่าๆจะหวนคืนมานะแล้วคนที่เขาเกิดมีคนคุยอยู่แล้วสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่หรือมีแฟนอยู่แล้วแฟนจะหวงหนักมากนะแฟนจะหึงหนักมากเพราะเสน่ห์รุนแรงเร่าร้อนเหลือเกินภายใน30วันนี้จะมีคนเข้าๆออกๆเข้ามาหยอดขนมจีบคุณไม่พักไม่ขาดสายโอ้โหเสน่ห์รุนแรงเร่าร้อนเหลือเกินในช่วงเวลานี้30วันนี้ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาจีบแบบเรียงคิวมาเลยทำบัตรคิวให้รอเลยจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วคนเก่าๆใครเก่าๆที่จะหวนคืนมาก็ต้องบอกเขาว่าไปรับบัตรคิวด้วยค่ะเสน่ห์แรงมากมีคนเข้ามาแน่นอนและเข้ามาแบบมากกว่า1คนแน่นอนจ้ะแม่จ๋าเนาะโอเคใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย